สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลครับวันนี้พาไปติดตามสถานการณ์น้ำกันบ้าง นะครับเรียกได้ว่านะครับอิทธิพลจากพายุหลายๆลูกที่เข้ามาพัดผ่านส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับไม่มีเพียงแต่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเท่านั้นครับสถานบริการทางการแพทย์สถานบริการสาธารณสุขหลายแห่งก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับจากอิทธิพลของพายุหลายๆลูกที่พาดผ่านเข้ามาส่งผลต่อประเทศไทยนะครับล่าสุดทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการกำชับครับสถานบริการสาธารณสุขใน37จังหวัดว่าจะเสี่ยงน้ำหลากดินถล่มน้ำล้นอ่างน้ำล้นตลิ่งแล้วก็มีการประกาศการแจ้งเตือนจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติด้วยนะครับเนี่ยครับโดยให้มีการเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์แล้วก็ป้องกันน้ำท่วมจัดทำแผนเผชิญเหตุหากได้รับผลกระทบเพื่อที่จะจัดบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยที่รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่ายังมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะครับเนี่ยครับนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์วรจิตรครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวครับว่ากองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้มีการประเมินและก็คาดการณ์ว่าระหว่างวันที่28ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน2564มีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอุทกภัยรวม37จังหวัดประกอบด้วยเฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่ม15จังหวัดเฝ้าระวังภาวะน้ำล้นอ่างเก็บน้ำ22จังหวัดและเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังพื้นที่รุ่มต่ำกว่า22จังหวัดเนี่ยนะครับมีการกำชับให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งครับในพื้นที่เนี่ยเตือนภัยเฝ้าระวังแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์น้ำสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการรับมือแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมเข้าพื้นที่มีการสำรองยาเวชภัณฑ์และก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับรวมถึงจัดทำแผนเผชิญเหตุหากเกิดน้ำท่วมและก็ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเพื่อจะจัดบริการทางการแพทย์ให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมู่คมปาสุเนี่ยนะครับร่องมรสุมที่พาดผ่านและก็น้ำล้นตลิ่งปัจจุบันเนี่ยเหลือเพียง16จังหวัดมีผู้บาดเจ็บ297รายด้วยกันเสียชีวิตไป79รายครับมีการเปิดศูนย์พักพิงเพิ่มเติม2แห่งนะครับที่จังหวัดนครราชสีมารวมแล้วมีศูนย์พักพิง117แห่งครับมีผู้รับบริการ 6,353 รายนะครับสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบไปทั้งสิ้น175แห่งส่วนใหญ่เนี่ยเปิดให้บริการตามปกตินะครับมีเปิดบริการบางส่วน17แห่งแล้วก็ปิดบริการอยู่10แห่งโดยปรับระบบบริการให้ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับส่วนทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์426ทีมออกให้บริการประชาชนแล้วก็ผู้ประสบอุทกภัยนะครับรวมกว่า 516,991 รายครับประกอบไปด้วยเยี่ยมบ้าน 133,249 รายครับแล้วก็มีการแจกยาชุบช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 122,527 รายนะครับให้สุขศึกษากว่า 92,769 รายแล้วก็บริการการตรวจรักษาเนี่ย 106,091 รายนี่ครับมีการประเมินสุขภาพจิตครับนะครับแล้วก็อยู่ในภาวะปกติเครียดระดับมาก422รายภาวะซึมเศร้า35รายด้วยกันแล้วก็เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย4รายครับทั้งหมดได้รับการดูแลตามระบบนะครับแล้วก็รายงานสภาพอากาศนะครับระบุว่าภาคใต้เนี่ยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ครับขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างแล้วครับคาดว่าจะปกคลุมประเทศกัมพูชามีแนวโน้มอ่อนกำลังลงครับทำให้วันที่27ถึง29ตุลาคมนี้ประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นส่วนพายุโซนร้อนหมาเหล่าที่ปกคลุมมหาสมุทรแปซิฟิกไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศประเทศไทยแต่สถานบริการสาธารณสุขจังหวัดต่างๆนะครับก็ยังต้องติดตามเฝ้าระวังและก็ประเมินสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนี่นะครับก็นี่ครับเป็นการแจ้งเตือนยืนยันว่าพายุหมาเหล่าที่จะมีข่าวออกมาเนี่ยไม่น่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ดินฟ้าอากาศล่าสุดมีการแจ้งเตือนออกมาให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะสถานบริการสาธารณสุขนะครับข่าวไอทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ